นี่ค่ะสวัสดียามเช้าไปซื้อยาเส้นยาสุนยาฉุนมาจากตลาดนะคะกิโลละ400ซื้อมาครึ่งกิโลเนี่ยค่ะอันนี้ปูนกินหมากเอามาป้ายกิ่งไม้กันเชื้อราได้เวลาเราตัดแต่งเราก็ป้ายไปที่บาดแผลของกิ่งก้านใบนั่นแหละไม่เกิดเชื้อราถึงเวลาเราก็หยอดวางเนี่ยวางไปบนที่มากินใบแหว่งๆนี่กินใบแหว่งจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาอะไรเขี่ยอย่าเอามือไปเขี่ยนะคะมันแทงมันกัดมือเราเจ็บเหมือนกับเข็มแทงเลยก็จะโรยไว้ให้เขาเราจะมีพวกผีเสื้อมาไข่เราโรยไว้อย่างนี้ค่ะมันช่วยได้เลยอ่ะผีเสื้อเขาจะเหม็นเขาก็จะไม่มาไข่บริเวณที่เราวางไว้ตรงไหนเราไม่ได้หยอดไม่ได้วางเขาก็จะไปไข่ตรงนั้นเราเจอเราก็เก็บน้องหนอนไปทิ้งนี่ตัวเองอ่ะกินจนอ้วนเลยใบหายหมดแล้วแอบอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยมันกัดนะมันแทงนะเอามือไปจับเคยโดนแทงจึ๊กเหมือนเข็มแทงเลยเนี่ยเราจะใส่ไว้อันนี้ของเดิมมันจะไม่มีเพี้ยแป้งมารบกวนอารักขาต้นไม้วางไว้ตรงยอดเอาถึงตรงนี้บ้างเนี่ยโรยให้เขาแบบนี้ที่ใบแบบนี้ใบใหญ่มากดูใบใหญ่กว่ามืออีกสีกำลังเข้มเลยค่ะหน้าหนาวเนี่ยแดดมันจะแรง